เสน่ห์สมุทรปราการมาริยาพุ่นเลิศรอบกรุงเทพมหานครจะเลือกเลยค่ะคำถามนะครับเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยคุณคิดว่าเราสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างไรค่ะสำหรับตัวแนนนะคะคิดว่าสิ่งแรกที่เราเจอนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาตินะคะคือ first impression ค่ะค่ะซึ่งแสดงออกมาทางมองหน้าสบตาไหว้ค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ด้วยเราสามารถแนะนำชาวต่างชาติในสถานที่ต่างๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องถามว่าถ้าพี่แข่งประกวดชนะแล้วพี่จะเอาเงินไปทำอะไรพร้อมนะครับค่ะสำหรับตาลตาลก็จะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกตาลก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาของตาลค่ะส่วนที่2ตาลก็จะนำให้กับพ่อกับแม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะและส่วนที่3ตาลจะนำไปทำประโยชน์ส่วนรวมค่ะทำไมถึงเลือกขึ้นมาประกวดบนเวที Miss Universe Thailand ค่ะค่ะเพราะเวที Miss Universe Thailand เป็นเวทีที่ทรงคุณค่าและเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นความฝันของผู้หญิงหลายคนที่อยากจะมายืนบนจุดนี้และตาลเชื่อว่าเวทีนี้จะพาตาลไปสู่ Miss Universe ได้ค่ะที่สุดนะครับพี่ลิซ่าครับขอการคัดเลือกสาวงามผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2017ครับ1ใน2คนนี้ค่ะที่จะได้คว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2017ในปีนี้ช่วงนี้เรามีคำถามจากกองประกวดนะคะขอเชิญหมายเลขไหนก่อนดีคะหมายเลขแล้วแต่คุณเลยค่ะหมายเลข5ครับครับซึ่งคำถามจากกองประกวดนะคะถามว่าเหตุใดคุณจึงเลือกมาประกวดที่เวที Miss Universe Thailand ค่ะค่ะมาริยามาเลือกที่จะมาเวที Miss Universe Thailand อันทรงเกียรตินี้นะคะเพราะว่ามาริยารู้ว่าอันนี้เป็นเวทีเดียวเลยที่จะนำมาริยาไปสู่ Miss Universe ได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับมาริยานะคะรู้ว่าเวทีนี้เนี่ยจะช่วยมาริยาที่จะประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือเปิดโครงการที่จะช่วยหลายๆคนในประเทศเราพัฒนาตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเชิญไปประจำตำแหน่งก่อนนะคะและขอเชิญสาวงามอีกหนึ่งท่านเลยค่ะ